มูลค่าความเสียหายจากคดีดังกล่าวไม่ใช่71ล้านบาทฮะตอนนี้เสียหายกว่า100ล้านบาทแล้วเพิ่มอีก2คดีเงินอีก39ล้านบาทจาก71ล้านบาทนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบฮะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทนายตั้มนะเรื่องของทนายตั้มกำลังเป็นประเด็นร้อนๆฮะที่กำลังเกิดขึ้นนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาหนักนะครับโดยเฉพาะคดีฟอกเงินแล้วก็เรื่องของการฉ้อโกงนะครับและยังมีคดีอื่นๆที่ไล่ตามมาเป็นพรวนเลยทีเดียวติดใจเรื่องรถเนี่ยมันหลังจากที่พี่เอาตังค์ให้เขา2ล้านยูโรให้ก่อนให้ก่อนตอนนั้นยังรักกันตอนนั้นยังรักกันอยู่เขาไปคุยที่เมืองนอกเขาไปกราบหลังจากเอาใบนั้นไปแล้วว่าได้เงินแล้วไปกราบบอกขอบคุณถ้าเกิดไม่มีพี่ผมแย่มากผมต้องผิดคำพูดผู้หลักผู้ใหญ่อะไรของเขาก็ไม่รู้ไม่ตอนที่เขาจะเอาเงินทำโปรเจกต์สองล้านเขาไม่ได้อ๋อทำโปรเจกต์สองล้านยูโรผ่านคุณน้อยค่ะผ่านคุณน้อยคือว่าพี่อ้อยอ่ะโอนเงินเข้าบัญชีพี่ทางเมืองไทยที่เมืองไทยเงินสองล้านยูโรเนี่ยเข้าบัญชีผ่านเมืองไทยแล้วก็เอาใช่แล้วก็เอาผ่านบัญชีพี่อ้อยจากกรุงศรีผ่านมาเข้าบัญชีเขาที่กรุงศรีปักช่องค่ะแต่มันต้องผ่านสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพแล้วเขาจะโทรไปคุยกับพี่จริงๆเสนอโปรเจกต์เนี้ยทำลอตเตอรี่พัดเขาคุยว่าไงทำลอตเตอรี่พัดว่าเปอร์เซ็นต์ขนาดเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะเงินต้นอยู่ได้แต่กำไรเขาบอกว่าผู้ใหญ่เขาให้การว่าเดี๋ยวน็อตน่ะเจอข้อหาต้องโดนแน่ต้องเด้งให้ตรงนี้เข้าไปเสียบข้อหาใช่แล้วเขาจะเข้าไปเสียบใช่อันนี้สมศักดิ์เทพสุทินเขามีเขาเอ่ยชื่อสมศักดิ์เทพสุทินด้วยนะตอนนั้นเขาอยู่ยุติธรรมมั้งกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมใช่แล้วก็พยายามพาพี่อ้อยอะไปเจอนักการเมืองหลายๆคนที่เจอที่ฮ่องกงอันนั้นอนุทินบังเอิญไม่รู้บังเอิญหรือว่าเป็นความเขานัดไว้หรือเปล่าที่ฮ่องกงที่โรงแรมเพนนินซูล่าฮ่องกงพักโรงแรมเดียวกันเพราะเขาเป็นคนซื้อตั๋วซื้ออะไรเองหมดเลยเนาะเขาแต่เบิกกับเราแต่เบิกกับน้อยซื้อตั๋วเราไปตรงกันเปี๊ยกเลยแล้วก็ไปเจออนุทินแนะนำให้รู้จักอนุทินคุณอนุท่านอนุทินก็พาไปทานข้าวแล้วก็มีใครนะสมศักดิ์นะไม่ใช่ชื่ออะไรนะศักดิ์สยามศักดิ์สยามก็หัวหน้าพรรคกับเลขาแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะอ้วนๆเป็นเลขาชื่อกระปุกคือชื่ออะไรสักอย่างคุณอนุทินน่ะสงสัยเขาทำงานให้คุณอนุทินเขาสนิทกันมากเขาสนิทกันจากที่เราดูตอนนั้นน่ะสนิทกันรู้สึกว่ามีสนิทเรื่องอะไรกันแต่ตอนนี้ไม่แล้วมั้งอันนี้ตอนนี้รู้สึกไม่รู้นั้นเดือนไหนครับปีไหนที่เจอกงที่เจอ65ที่เราไปปี66ค่ะเพราะว่าเราโอนตังค์ไปแล้วหลังจากนั้นก็ยังไปมาหาสู่กันเลือกตั้งยังครับใกล้ๆจะเลือกแล้วที่เขาไปหาทักษิณที่ฮ่องกงเหมือนแบ่งอันนี้ที่ตกลงกันเรื่องตำแหน่งกันค่ะที่เขามาอ้างเนี่ยหมายถึงว่ากองสลับพัดเนี่ยหรือบริษัทใช่อ้างว่าน็อตจะต้องเจอข้อหานู่นนี่นั่นไม่ได้เข้ามาทำแล้วแล้วนายอ่ะนายคนเนี้ยนายคือนายสมศักดิ์ไม่รู้ใครไม่รู้นายคนไหนเขาก็จะเอาตอนเนี้ยเสียบเข้าไปให้ทำแล้วแต่ว่าเราต้องการเงินตัวนี้แล้วเขาก็พูดถึงสมศักดิ์เทพสุทินพูดเลยว่าเป็นคนที่จะอนุมัติให้เราเขาโทรเนาะโทรด้วยแต่พี่ไม่ได้อัดโทรให้เราคุยเราก็ไม่กล้าคุยโทรให้เห็นหน้าเขาบอกพี่อ้อยนี่ไงพี่อ้อยนี่ไงพี่อ้อยเราก็ไม่สนใจดูไงเพราะว่าเราไม่แล้วเขาเสนอพี่ว่าผลประโยชน์ตอบแทนการลงทุนอะไรต่างๆกี่เปอร์เซ็นต์นะต้องใช้อย่างลอตเตอรี่ซื้อมาใบหนึ่ง80บาทหรืออะไรก็เป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ขายไปได้เปอร์เซ็นต์เวลาเขามาขึ้นเงินแล้วก็หัก 2% อะไรอย่างเงี้ยเราได้อยู่แล้วต้องใช้โปรแกรมแบบสลากพัดเนี่ย
ก็คือต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาแต่เราไม่เคยเห็นไม่เห็นสวมเงินโอนไปก่อนที่เขาจะโปรแกรมมาเสนอแต่เขาแค่มาพูดแบบเหมือนแบบโปรเจกต์อ่ะนู่นนั่นนี่จะทำอะไรเขาก็มาเสนอโปรเจกต์ตอนนั้นนั้นแล้วเขาก็จะมาตั้งเบิกก่อนอย่างเงี้ยเหมือนจะซื้อที่58ไร่เขาก็บอกจะเอาเงินมัดจำก่อน17ล้านอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่มัดจำแล้วไอ้เงินลงทุนเนี่ยพอเขาบอกว่าจะไปทำอย่างนี้เราก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้ว2ล้านยูโรเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะที่เราต้องโอนไป2ล้านเขาบอกหรือว่าเขารู้เขาบอกจำนวนนี้เลยเขาบอกว่าพี่อ้อยถามเขาว่าตั้มต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ในข้อความที่ทางแชทกันน่ะแล้วพี่อ้อยก็บอกว่า2ล้านยูโรไม่เยอะนี่เนี่ยเรายังจำได้ไม่เยอะแต่ไม่คืนไม่เยอะแต่ไม่คืนไม่เยอะแต่ไม่คืนมันเป็นโรคซึมเศร้าหมอเขาบอกให้ฟังคือทะเลหนึ่งก็ไปนั่งโง่ๆริมทะเลสรุปว่าโง่จริงไม่แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ไงถูกไหมล่ะว่าเราโง่หรือฉลาดถูกไหมตอนนั้นเราสาธุอยู่สาธุอยู่แล้วก็นั่งโง่อยู่ในพาเลทแล้วเขาก็โทรมาสิบล้านนายบอกสิบล้านตอนนั้นเราฟังแล้วเป็นไงฮะโอ้ my god คิดไว้ไม่เกิน2ใช่เขาเรียกมา10แล้วเราตอบว่าอะไรอ่ะอย่างนี้เลยฮะ8ล้านได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ขอคุยกับนายสักไม่เกิน15นาทีเดี๋ยวโทรกลับหายไปนั่งโง่ต่อที่ทะเลโทรศัพท์โทรเข้าปุ๊ บไม่ได้น้องเพราะว่าของนายเองอ่ะก็เกินที่น้องให้มาแล้วพี่ทำงานพี่ก็ต้องได้เงินค่าน้ำมันก็เท่านี้แหละมันเป็นราคาช่วยกันราคาและโดยเรื่องราวถึงวันนี้ที่เขามาชี้แจงครั้งที่2เนี่ยมันก็ประกอบด้วยเหตุด้วยผลที่บินยูชนพึงได้รับฟังได้ว่า71ล้านบาทมันไม่ใช่เงินที่จะให้ไปโดยที่ไม่มีเหตุอันควรถ้าทนายตั้มไม่สามารถฝืนความรู้สึกของวินยูชนได้และไม่สามารถฝืนข้อเท็จจริงได้เพราะสิ่งที่พี่อ้อยพูดนั้นเป็นความจริงผมแนะนำว่าทนายตั้มควรขอโทษครับควรกราบขอโทษทั้งพี่อ้อยแล้วก็คืนทรัพย์สินเขาถ้าสิ่งที่พี่อ้อยพูดเป็นความจริงและแม้จะสมมติว่าทนายตั้มเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกนะครับแต่อย่าลืมว่าเงินไม่ใช่ของทนายตั้มวันนี้เขาขอทวงคืนเนี่ยทนายตั้มก็ต้องพิจารณาในเมื่อสังคมเขามองว่าเงินที่มาทรัพย์สินที่71ล้านไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของทนายตั้มทนายตั้มควรจะคืนเขาหรือไม่อันนี้คือขึ้นอยู่กับมาตรฐานจริยธรรมของคนแต่ละคนที่ไม่เท่ากันถ้าเป็นผมคืนนะครับเพราะมันไม่ใช่เงินของเราถ้าเป็นความจริงเช่นนั้นนะครับเมื่อกี้ก็ถือว่าเปิด EP 4แล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปเต็มๆนะครับที่ทำให้เห็นว่าพี่อ้อยพูดว่าอะไรโดยสรุปก็คือให้เงินไปทั้งก้อน13ล้านนะครับแล้วก็ไม่ได้สมุดเล่มของรถตามมาทวงยากทวงเย็นจนต้องส่งโนติสนะครับแล้วก็ต้องไปคืนกุญแจให้กับทนายของพี่อ้อยต้องทวงคืนนะครับไม่ได้มาได้โดยง่ายๆแล้วก็ไม่มีสมุดเล่มไม่มีกุญแจสำรองหายแล้วก็ต้องไปตามที่ศูนย์ยืนยันตัวตนจริงว่าตัวเองเป็นผู้มีสิทธิ์ในรถคันนี้แล้วเมื่อมาพิจารณาก็พบว่าไมค์ขึ้นอย่างมหาศาลโดยที่สงสัยจากคำบอกเล่าจากยามที่อื่นพบว่ามีคนอื่นไปขับใช้และมีลักษณะก้าวร้าวคือทนายตั้มเอาไปให้ใครขับนะครับจีนเทาหรือเปล่าและเป็นใครทำไมอยู่ในมือของทนายตั้มและเป็นอยู่คนเหล่านี้เกิดจากอะไรและเป็นอะไรนะครับมันทำให้เขารู้สึกตั้งข้อสงสัยเต็มไปหมดออปชันที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าสืบที่ศูนย์ที่เดิมอาจจะราคาประมาณนี้นะครับยังมีรายละเอียดอีกมากนะครับเรื่องฟิล์มไม่ฟิล์มราคาเท่าไหร่ติดเพิ่มหรือไม่ออปชันต่างๆเนี่ยมันมีรายละเอียดแต่เขาไปเช็คกับที่อื่นเขาพบว่าราคาอาจจะถูกกว่านี้หรือไม่อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากฝั่งหนึ่งแต่เราก็ต้องฟังทนายตั้มด้วยว่าทนายตั้มมีอะไรที่เป็นข้อโต้แย้งมากกว่านี้หรือไม่เราก็อยากฟังนะครับเรื่องรถก็13ล้านเบิกเราเบิกจากน้อยไป13ล้านเขาบอกรถราคา13ล้านเป็นรถที่เราจะซื้อรถเบนซ์ที่จอดอยู่ข้างหน้าตึกอ๋อเราจะซื้อ G400 ค่ะ G400 เพื่อเอาไว้ใช้งานที่บ้านเวลาพี่อ้อยที่บักชาเวลาพี่อ้อยมาใช่เอาไว้รับส่งอะไรอย่างเงี้ยจะให้ยังไงครับเกิดอะไรขึ้นตามเล่มให้หน่อยบอกเลขาเงินก็เอาไปตั้งรถซื้อมาตั้งเป็นเดือนหลายกี่เดือนแล้วโอ้นานมากจะเป็นปีจะเป็นปีแล้วเล่มยังไม่ได้เพราะอะไรก็ปีไหนปีไหน
ก็ทางนี้ไปสืบไปสอบไปที่ศูนย์เขาบอกว่าเงินยังจ่ายไม่หมดยังจ่ายไม่หมดเลยยังไม่ได้เล่มออกมาคือการโอนเงินอะมัดจำ 500,000 นะคะพี่เป็นคนมัดจำจากบัญชีพี่ก็ไปตามจากใบโอนไงว่าบริษัทนี้มันจะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าบริษัทอะไรเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรกับพี่เลยไม่ให้เล่มไม่ให้อะไรใดๆทั้งสิ้นให้เล่มสีน้ำตาลมาเล่มเดียวที่ขึ้นทะเบียนว่าค่ะมาเล่มเดียวแล้วนอกนั้นพี่ไม่เคยได้อะไรใบเสร็จพี่ก็ไม่ได้อะไรพี่ก็ไม่ได้ซื้อรถ13ล้านเนี่ยเราจ่ายให้เขาจำนวนเต็มเลยครั้งเดียวเลยค่ะมีใบโอนอยู่ค่ะโอนจากผ่านบัญชีพี่เข้าบัญชีเขาเข้าบัญชีทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเข้าสิทธาแล้วก็มีไลน์ที่คุยกันด้วยเขามีหลักฐานรูปหน้าเขาเลขาเขามีหลักฐานไอ้เปย์อินใบเปย์ใบโอนมีค่ะไอ้เงินมัดจำอ่ะพี่โอนเข้าบริษัทเบนซ์แล้วพี่ก็ไปตามพี่ก็ไป 500,000 พี่ก็ไปตามจากบริษัทเบนซ์ว่ารถคันนี้มันไปยังไงมายังไงทำไมพี่ไม่ได้เล่มเขาซื้อสดหรือซื้อผ่อนแค่นั้นแหละเรื่องถึงทนายตั้มเขาโทรมาด่าพี่เลยแล้วไอ้ตัวเงินที่พี่โอนให้ทนายตั้มเท่าไหร่ครับ13ล้านทั่ว13ล้านไม่รวมกับ500,000อันนี้ไม่รวมทีนี้รถเนี่ยพอความมันแตกแล้วเนี่ยเราไปทวงถามจากทนายตั้มเพื่อที่จะเอาตัวหลักฐานเล่มอะไรต่างๆเนี่ยทุกใบเสร็จแล้วตอนนั้นคุยกันยังไงเขาไม่ให้ความร่วมมือพี่ไปตามที่ศูนย์เบนซ์ที่สะพานสูงเลยค่ะต่อจากนั้นเป็นไงก็ตามจนได้เล่มอะค่ะเขาก็ไม่ต้อนรับพี่หรอกเล่มนั้นวิดีโอคอลคุยกับจตุพรมาเองที่อยู่บ้านแล้ววิดีโอคอลเขาขอคำยืนยันศูนย์เบนเขาขอคำยืนยันว่าเป็นจตุพรตัวจริงก็เลยให้วิดีโอคอลคุยแล้วศูนย์นะทั้งศูนย์คุยวิดีโอคอลนะไม่ใช่ตั้มแต่ทนายตั้มเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยตรงนี้เลยแต่เขาบอกว่าผิดรุ่นอีกนะฮะใช่ไหมที่เห็นพี่เล็กบอกใช่ไหมเขาบอกรุ่นนี้มันไม่ถึง13เลยพี่มาเช็คที่พระราม3เขาบอกไม่ถึงเขาถูกก็แค่9ล้านกว่าเองคือ13ล้านมันมีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่เขาให้ใบเสร็จพี่มาตอนหลังนะใบเสร็จจากศูนย์เบนซ์อะศูนย์เบนซ์ที่เราซื้อในวันนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ตัวจริง12ล้าน9เรามารู้สึกตอนที่ทะเลาะไปสึกไปพัทยาไปพัทยาไปกับเขาเหรอยูให้ทางนี้บอกยูพี่อ้อยพาไปดูเรือหน่อย300ล้านเรือยอชเป็นของอนุชาและกษัยเราแล้วพี่ขับรถเบนซ์คันนี้ไปพักที่ฮิลตันพักโรงแรมเดียวกันบอกว่ารถเบนซ์คันเนี้ยมีพวกจีนเทาเอามาเพราะมันมีคันเดียวมันมีเบอร์หมายเลขทะเบียนนี้ผมจำได้มาแบบมาที่นี่แล้วก็กลางมากลางเขาก็เลยถามว่ารถใครเราก็เลยบอกเอารถพี่โอเคเราว่างแล้วรถเบนซ์เราไม่เคยได้ขับไม่เคยได้ไปไหนแล้วมันไม่มันไปหมื่นกิโลแล้วอ่ะไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ถ่ายน้ำเครื่องน้ำมันเครื่องให้ด้วยเราขอคืนพี่ขอคืนเพราะพี่คนขับรถพี่ขับได้อยู่แล้วเขาบอกพอดีคนขับรถอ่ะเขาก็อาจจะบ้านนอกหน่อยแต่เขาขับรถเป็นเขาขับเก่งด้วยเขาว่าเออเขาจะขับได้หรอครับนู่นนี่นั่นอะไรเขาขับได้เอามาเหอะเอามาทิ้งไว้พี่ยังไปจอดอยู่ที่บ้านพี่อ๋อคือก่อนหน้านั้นพี่เอารถไปใช่เขาเอารถไปใช้ใช้ทำนู่นทำนี่เราไม่รู้ใช่ใช่แต่เราเป็นคนซื้อพอพี่กลับมาพี่ก็จะเอาคืนกุญแจให้พี่มาดอกเดียวพอตอนหลังพี่เอามายื่นโนติสให้เขาเอากุญแจมาคืนให้เขาบอกว่าหายเขาบอกพี่ว่าหายไม่มีดอกเดียวแต่พี่ไม่เชื่อเขาคือแทนที่จะซื้อเสร็จเราไหว้วานเขาไปซื้อหรือเขาเสนอตัวจะไปซื้อให้เพราะเป็นคนที่กว้างขวางอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอาไปใช้ไปให้เช่าเอาไปให้กินเขาเช่าหรือเปล่าเราไม่รู้แต่รถหมื่นกิโลไปแล้วอ่ะสองเดือนหมื่นกิโลสองเดือนเนาะหมื่นกิโลอ่ะปรากฏว่าเจ๊อ้อยก็ออกมาแฉนะครับพาดพิงไปถึงอนุทินชาญวีรกูลสมศักดิ์นะครับศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะเรื่องของหวยนะโควต้าหวยที่บอกว่าจะสกัดน็อตกองสลากออกไปนะฮะแล้วก็จะเข้ามาทำแทนนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แตกหักนะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจ้อโกงแล้วก็เกี่ยวข้องกับรถเบนซ์ที่ซื้อราคา8ล้านแต่ก็เอามาขาย13ล้านแล้วก็ไม่ยอมโอนเป็นประเด็นที่เกิดการแตกหักระหว่างทั้ง2ฝ่ายนะช่วงนี้ตั้มก็ยังคงเงียบกริบหลังจากที่ไปที่ศาลกาญจนบุรีนะซึ่งสองป้าๆทั้งหลายนะที่เป็นผู้ต้องหาคดีหวย30ล้านนะก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นไปตามกรรมทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมตามนั้น
ในขณะที่กองปราบปรามก็สอบเจ้อ้อยนะถึงปากช่องก็มีการแฉทนายตั้มสุดแสบสารพัดมุกนะต้มตุ๋นจนเปื่อยนะอ้างอิงจากเดินในทางกรุงอ้างอิงนะจากผู้จัดการนะครับรวมความเสียหายกว่า100ล้านบาทนะพบเข้าข่ายช่อโกงจนเป็นกิจธุระเล็งเอาผิดข้อหาฟอกเงินนะครับผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าพันตำรวจเอกธงชัยอยู่เกษมรองผู้บังคับการกองปราบปรามพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุริยะศักดิ์นะฮะจีรวัฒน์ผู้กำกับ3นะครับบก.กองปราบปรามนำกำลังเข้าทำการสอบสวนของกก.3บก.ป.เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานที่ผ่านมาสอบปากคำนางสาวจตุพรนะครับอุบลเลิศหรือคุณอ้อยเศรษฐินีหมื่นล้านที่ถูกนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มช่อโกงเป็นเงิน71ล้านบาทแต่ด้วยเนื้อหาทางคดีที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและมีรายละเอียดรวมถึงพยานบุคคลที่สอบปากคำมีจำนวนหลายปากนะครับทำให้จนถึงขณะนี้การสอบปากคำคุณอ้อยรวมไปถึงพยานอื่นยังไม่แล้วเสร็จแต่เกือบแล้วเสร็จละนะครับแม้จะกินเวลาเกือบ2วันแล้วก็ตามนะครับขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนกองปราบยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีรถเบนซ์ G-Class นะครับสีดำที่ผู้เสียหายฝากให้ตั้มซื้อเพื่อใช้ตอนที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยหลังพบว่าตั้มมีการเบิกเงินจากผู้เสียหายไป 13-14 ล้านบาทเพื่อนำไปซื้อรถนะครับแต่รถคันดังกล่าวราคาจริงๆเนี่ยเพียง8ล้านบาททำให้เกิดส่วนต่าง 5-6 ล้านบาทนอกจากนี้จากการสอบปากคำของคุณอ้อยเจ้าที่ยังบอกว่านอกเหนือจากการหลอกเงินลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทซื้อรถเบนซ์ G-Class แพงเกินราคาและยังพบว่ามีการหลอกให้นำเงินไปช่วยใช้หนี้ให้กับคนใกล้ชิดอีก39ล้านบาทซึ่งในส่วนกรณีนี้ยังพบว่ามีการอุปโลกหรือสร้างตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออีกหลายคนด้วยอยู่ระหว่างการตรวจสอบพบว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรก็ตามหากผู้เสียหายมีประสงค์จะดำเนินคดีกรณีรถเบนซ์รวมไปถึงกรณีหลอกใช้หนี้ให้กับคนใกล้ชิดของทนายตั้มเพิ่มเติมอีก2คดีก็จะทำให้พฤติกรรมของทนายดังกล่าวเข้าข่ายความผิดช่อโกงอันมีลักษณะเป็นธุระอันเข้าลักษณะความผิดมูลฐานแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งจะมีเรื่องของการอายัดทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดตามมาด้วยก็มีรายงานว่าสภาทนายความนะก็จะมีการเอาผิดตั้มด้วยแหละงานนี้นะครับซึ่งทนายเดชานะครับก็บอกว่าทนายอื่นๆดรีมทีมทั้งหลายนะฮะก็ไม่อุ้มตั้มนะแต่ก็ไม่ซ้ำเติมทนายเดชาไปต่างประเทศไปประเทศจีนทนายคนอื่นบางคนก็ออกมาแฉบางคนก็ออกมากระหน่ำนะครับเซนนะฮะคดีแตงโมนะฮะก็ออกมาแฉนะฮะกรณีตั้มไปทำคดีเกี่ยวกับสามีภรรยาทะเลาะกันก็เรียกเงินอีก10ล้านบาทก็ออกมาแฉมากันเป็นชุดทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นมาเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะที่ผ่านมาตั้มไปร้องเรียนพรรคพลังประชารัฐนะครับให้เอาผิดสามารถและบอกว่ามีคนอยู่ในพรรคพลังประชารัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพรรคพลังประชารัฐก็ตอบโต้กลับมานะครับบอกว่าคนในพรรคเพื่อไทยต่างหากที่เกี่ยวข้องกับดิไอคอนนะฮะหลังจากตั้มโดนจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับในขณะที่สามารถนะครับก็ลาออกจากสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐหลังจากคลิปเสียงหลุดดิไอคอนก็มีการฟ้องนะครับเอาผิดกับแม่ขายต่างๆกว่า 1,000 คนฮะที่จากแม่ขายมาเปลี่ยนเป็นผู้เสียหายและก็มาฟ้องนะครับเหล่าบรรดาบอสต่างๆทนายความก็บอกว่าบอสเนี่ยต่างๆก็มีการประชุมกันคุยกันในเรื่องของคดีโดยตลอดนะฮะก็มีบอสพอมีการประชุมเรื่องนี้ในแนวทางการต่อสู้ของคดีคือไม่ยอมแพ้ว่าง่ายในขณะที่สถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดตอนนี้นะปรากฏว่ายังมีคดีของบิ๊กโจ๊กนะซึ่งเป็นคดีค้างเก่าอยู่ที่ปปช.ก็โผล่ก็มาอีกเรื่องเมียบิ๊กโจ๊กโผล่ก็มาอีกนะ
มากันละนาวเลยทีนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือสภาทนายความจะมีการถอนใบอนุญาตของใครนะครับและสิ่งที่ผมเรียนมาตั้งแต่คราวที่แล้วบอกว่ามันยังไม่จบมันยังมีมากกว่านี้นะครับจู่ๆตำรวจกองปราบนอกจากจะเอาคดีช่อโกงจะเอาคดีฟอกเงินด้วยนะทนายอั๋นก็ไปยื่นเพื่อให้ถอนใบอนุญาตของทนายตั้มที่สภาทนายความนะแล้วก็สนธิยาก็ไปร้องปปง.นะครับเพื่อที่จะให้มีการเอาผิดแล้วก็ทำการอายัดทรัพย์ทั้งหมดซึ่งมูลค่าความเสียหายจากคดีดังกล่าวไม่ใช่71ล้านบาทตอนนี้เสียหายกว่า100ล้านบาทแล้วเพิ่มอีก2คดีเงินอีก39ล้านบาทจาก71ล้านบาทนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบฮะทนายนิด้านะบอกว่าที่ผ่านมาปกติเนี่ยตั้มถ้ามีการพาดพิงถึงเนี่ยนะก็จะต้องออกมาแก้ตัวไม่ยอมให้จบแต่คราวนี้เงียบกริบเราผู้ชมก็ชมไปฮะเกมนี้กำลังสนุกฮะความจริงกำลังปรากฏทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความจริงพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Sit in him.
ดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราวเงาพระปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่องราวล้ำค่าที่ไม่มีวันลบลือขอ